สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วครับเนื่องจากร่างกายของเราหายไปครับตอนนี้เราเหลือแต่หัวเท่านั้นเองนะฮะตัวเกมนี้ก็คือเกม Collect the Body นะครับ ดูเฮ้ยหัวหน้าหิงช้าได้ด้วยเหรออันนี้คือแผนผังร่างกายของเราที่ต้องตามหาให้เจอนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโดยตอนนี้เราจะมีแต่หัวเท่านั้นเองไปตามหาชิ้นส่วนกันทุกคนอันนี้แขนใครครับเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไม่น่าใช่เฮ้ยเจอขาแล้วเฮ้ยขาของใครอะไรอาร์มเก็บได้ไหมเฮ้ยเหมือนไม่ใช่ขาเราเลยนะเราไปก๊อปขาใครมาเดี๋ยวขอยืมขาก่อนขอยืมขาไปเดินก่อนเพื่อนจะหาร่างกายเจอไหมเนี่ยแล้วเราไปยืมขาคนอื่นมาใช้ด้วยเนี่ยลองขึ้นไปข้างบนดูนะครับว่ามันจะมีชิ้นส่วนเราหรือเปล่ามีขาหนึ่งข้างแขนของใครไม่รู้นะครับเฮ้ยนี่อันนี้แขนของเราเฮ้ยเจอแขนเราแล้วส่วนต่อไปเฮ้ยด้านล่างมีขาใครไม่รู้ครับไปดูก่อนอันนี้อยู่ตรงหิมะนั่นเองนะครับในบ้านนี้มีไหมบ้านเอสกิโมเนี่ยโอ้ไม่มีบ้านใครเลยโอ้มีร่างกายของคนหนึ่งคนชื่อว่าร่างกายของเจ้าโปนะฮะแขนหนึ่งข้างอันนี้ไม่ใช่แขนเราเอ้ยไม่ใช่ส่วนมันหายากอย่างนี้เนี่ยเราต้องค่อยๆไล่ตามหาทีละส่วนครับมันจะได้เจอเฮ้ยแขนคุ้นๆนั่นเนี่ยนี่ไงเจอแขนอีกข้างแล้วเดี๋ยวตามหาขาอยู่ตรงริมทะเลหรือเปล่าเราได้แขนมาสองข้างแล้วเพื่อนๆตรงนี้มันอาจจะมีชิ้นส่วนเราก็ได้นะเนี่ยเข้าไปดูในบ้านก่อนนี่ไม่ใช่นี่มันเป็นขาใครก็ไม่รู้หรือว่าอยู่ในน้ำดำน้ำดูเลยครับใครมันช่างเอาแขนขาเราไปหมดนี่ไงเจอตัวแล้วนี่ตัวกระเจ้าฉลามน้อยนะครับสบายแล้วครับชิ้นส่วนเราใกล้ครบแล้วเหลือขาอีก2ข้างนะครับพอดีตะโกนตามหาแขนขวาเขาอยู่ไหนครับเขาหาแขนขวาเขาไม่เจอแขนขวามีใครขโมยไปหรือเปล่าของเราเนี่ยขาดขา2ข้างไม่รู้ว่าอยู่บนภูเขานี้หรือเปล่านะครับเนี่ยสโนว์บอดี้มันอาจจะถูกแอบซ่อนอยู่บนภูเขาลูกนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ตรงนั้นมีร่างกายของใครครับสโนว์บอดี้เหมือนกันนะครับร่างกายของคนนี้หายไปเยอะมากเลยเนี่ยเฮ้ยโหขาคุ้นๆนึกว่าใช่โอ้ไม่ใช่ครับแล้วเนี้ยโอ้มีขาหลายคนเลยอ่ะใครมาทิ้งร่างกายไว้ตรงนี้เนี่ยมีชิ้นส่วนร่างกายเยอะมากนะครับแต่ว่าไม่รู้ของใครเราไต่ขึ้นไปบนเขาเลยนะยืมขาใครมาก่อนครับนี่ตรงนี้มีแขนสองข้างนะครับสปาร์กิ้งกับไฟกูดนี่ลงมาตรงนี้เลยช่องแคบช่องแคบนี้มันอาจจะมีใครเอาไปซ่อนอยู่ก็ได้นะเนี่ยเฮ้ยใช่หรือเปล่าเจอขาขวาของเราแล้วครับงานเข้าอยู่ตามนี้หรือเปล่าขาสายชั้นอยู่ไหนอยู่ในน้ำด้วยเนี่ยนี่ครับดำน้ำดูเลยครับว่ามีขาของเราหรือเปล่านะครับในนี้มันอาจจะจมน้ำอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเพื่อนๆอันนั้นหรือเปล่าเดินไปดูก่อนโอ้ไม่น่าใช่หรอกเพราะว่าขาเรามันต้องเป็นรองเท้าดำขาข้างซ้ายที่มีกางเกงยีนสีดำและรองเท้าสีดำนะครับเพื่อนๆช่วยดูหน่อยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเฮ้ยเริ่มเหนื่อยแล้วโอ้โหนั่งพักกินอะไรก่อนดีกว่าเฮ้ยหรือว่ามันอยู่บนต้นไม้โอ้โหมันมีชิ้นส่วนคนมาทิ้งไว้บนต้นไม้ด้วยเหรอแล้วจะหากันเจอไหมครับหมายเลขเอ้ยเจอแล้วไม่ใช่โอ้ขาเหมือนกันมากแต่มันไม่ใช่ของเราดูดิทุกคนโอ้โหนึกว่าใช่ดีใจเกอร์เลยแต่บนนี้เรายังไม่ได้ขึ้นไปดูเลยเนี่ยภูเขาใหญ่โอ้แล้วมันขึ้นไปหลายชั้นนี่หรือเปล่าหมายเลขไต่ขึ้นภูเขาไปเลยขาเรามันต้องอยู่บนนี้แน่นอนโอ้โหสูงมากนี่ไงอันนี้ขาของผู้หญิงไม่ใช่นี่มันขาสีน้ำตาลนี่มันขาผู้หญิงนะครับตรงนั้นจะมีอะไรดำๆนะครับไปดูสิโอ้ไม่ใช่อ่ะที่ตามหาขาเราไม่เจอเรามานั่งเปเล่นเถอะผ่อนคลายผ่อนคลายนั่งเปเล่นเดี๋ยวเพื่อนๆครับตรงนั้นมีขาสีดำมันใช่ขาเราหรือเปล่าครับเฮ้ยอันนี้มันขาเราเรียบร้อยแล้วครับขาเราครบทุกชิ้นส่วนนะครับทุกคนโอ้โหก็ต้องหาเจอแต่ดูครับผมมีผู้คนมากมายที่กำลังตามหาชิ้นส่วนร่างกายตัวเองอยู่นะครับเราก็ได้แต่ภาวนาให้เขาหาเจอภายในวันนี้นะครับหาไม่อย่างนานขอแวะกินเค้กกันล่ะแล้วครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆสนุกกับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนสวัสดีครับ